คุณผู้ฟังครับเอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องของฟังดูแล้วอาจจะแบบอักษรศาสตร์มากๆแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันไกลตัวหรือว่ายากขนาดนั้นในเชิงภาษาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในภาษาที่เราได้ยินอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและผมก็เชื่อว่าในทุกภาษามันจะมีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่เช่นเดียวกันวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ figure of speech คำว่า figure of speech มันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือการที่เราไม่พูดอะไรตรงไปตรงมาซึ่งจริงๆคนเราก็ไม่ได้พูดตรงไปตรงมาตลอดเวลาเช่นฉันกินข้าวฉันเดินไปทำงานวันนี้ร้อนจังเราไม่ได้พูดอะไรตรงไปตรงมาแบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นมนุษย์และมนุษย์เป็นสัตว์ที่ยังไงครับสร้างสรรค์ครีเอทีฟและขี้เบื่อเราไม่อยากจะพูดอะไรเดิมๆซ้ำๆเราอยากสื่อสารนอกจากตรงกับที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราอยากสื่อสารอย่างมีรสชาติมีความแซ่บในการใช้ภาษานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นเครื่องมือทางวรรณกรรมทางภาษาก็ว่าได้นะครับก็คือเราจะมีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยพูดอะไรเป็นสัมบัติสำนวนมีโวหารต่างๆแปลกๆที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าในภาษาทั้งไทยและอังกฤษนะครับเน้นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับว่าโวหารเหล่านี้เครื่องมือทางวรรณกรรมเหล่านี้มีอะไรที่เราเอาไปใช้ได้บ้างผมเชื่อว่าหลายๆอันเนี่ยดีไม่ดีเราใช้อยู่แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าบางทีเราลืมเช่นเราต้องการจะทำ presentation เราต้องการจะออกไปพูดหน้าชั้นต้องการจะออกไปนำเสนองานต้องการจะไปจีบใครสักคนหนึ่งนะครับหรือว่าต้องการไปพูดคุยเล่าเรื่องของเราที่เราอาจจะเล่ามาแล้วแบบเป็นร้อยครั้งแต่รู้สึกว่ามันยังเป็นเรื่องที่สนุกอยู่แต่ยังไม่อยากเล่าเดิมๆแล้วทำยังไงที่จะใส่สีสันและรสชาติลงไปในภาษาและการเล่าเรื่องของคุณได้บ้างลองใช้เครื่องมือ20อย่างนี้ดูครับอันที่1มันคืออุปมาอุปไมยในภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษคือ simile simile s i m i l e อ่านว่า simile นะครับมันคือการเปรียบเทียบเปรียบเปรยอุปมาอุปไมยคือเปรียบเทียบเปรียบเปรยดังเช่นราวกับต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินประมาณว่า Robert was white as a sheet after he walked out of the horror movie หลังจากที่ไปดูหนังสยองขวัญแล้ว Robert เดินออกมาจากโรงซีดราวกับ sheetชีทในที่นี้อาจจะเป็นกระดาษก็ได้ผ้าปูที่นอนต่างๆคือขาวซีดเป็นกระดาษเลยนะครับ white as a sheet ถ้าเกิดเราจะบอกว่าโรเบิร์ตเดินออกมาจากหนังสยองขวัญแล้วก็หน้าซีดจบมันก็ไม่แซบเท่าซีดราวกับอะไรถูกไหมครับเนี่ยในภาษาอังกฤษก็จะมีว่า white as a sheet เอาไว้ใช้ได้นะครับหรือว่า this is light as a feather this is light as a feather light แปลว่าเบาเบาแค่ไหนเติมสีสันเติมภาพที่มันชัดลงไปเบาราวกับขนนก light as a feather นะครับ she's as cold as ice she's as cold as ice เธอนั้นเย็นชาราวกับน้ำแข็งเลยทีเดียวกลัวไม่รู้ว่าเย็นแค่ไหนและไม่รู้ว่าเย็นชาแค่ไหนเย็นชาราวกับน้ำแข็ง as cold as iceหรือว่า he runs like the wind อันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยนะครับวิ่งเร็วราวกับพายุในภาษาอังกฤษใช้คำว่าราวกับลมนะครับ he runs like the wind วิ่งเร็วราวกับลมพัดเลยทีเดียวนะครับ last night I slept like a baby last night I slept like a baby เมื่อคืนเนอะนอนหลับปุ๋ยเป็นเด็กทารกไปเลยก็แปลว่าหลับไม่รู้เรื่องหลับอุตุหลับยาวหลับดีหลับไม่ฝันเลยนะครับเป็นการนอนคุณภาพมากๆ slept like a baby เหล่านี้เรียกว่า simile หรือว่าอุปมาอุปไมยคล้ายๆกับ simile คือ metaphor ภาษาไทยน่าจะใช้สับบัญญัติว่าอุปลักษณ์มันต่างยังไงอุปมาอุปไมยเนี่ยมันคือจุดๆๆราวกับอะไรจุดๆๆเหมือนกับอะไรเห็นได้ชัดเจนว่า2 อย่างเนี้ยมันถูกเปรียบเทียบกันนะครับแต่อุปลักษณ์มันคือการใช้คำแทนเข้าไปเลยนะครับเช่น the world's a stage the world's a stage โลกนี้คือเวทีเราไม่บอกว่าเหมือนนะไม่บอกว่าราวกับแต่ว่าโลกนี้คือเวทีโลกนี้คือละครนั่นเองโลกคือละครคือ the world's a stage นะครับ falling in love คำว่า fall in love ก็เป็น metaphor อย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วการตกหลุมรักเนี่ยมันเป็นสำนวนถูกไหมครับ
มันคือสำนวนเราไม่ได้เดินแล้วตกลงไปในหลุมซึ่งมีความรักอยู่ในนั้นจริงๆแต่มันเป็นการใช้เมตาฟอร์ว่าเราตกลงไปในหลุมซึ่งเป็นหลุมรักเมตาฟอร์คือหลุมรักและกิริยาของการตกลงไปในนั้นเนี่ยเรียกว่าเมตาฟอร์หรือว่า climbing the ladder of success ปีนบันไดสู่ความสำเร็จเราไม่ได้บอกว่าการที่เราพยายามประสบความสำเร็จมันเหมือนกับเราปีนบันไดถ้าอย่างนั้นนะมันคือการเปรียบเปรยนะครับแต่เราบอกไปเลยว่า climbing the ladder of success ตอนนี้ทุกคนกำลังไต่เต้าสู่ความสำเร็จปีนบันไดสู่ความสำเร็จกันอยู่ time is moneyเวลาเป็นเงินเป็นทองแทนค่าลงไปเลยไม่ได้บอกว่าเวลาเหมือนเงินทองแต่เวลาเป็นเงินเป็นทองนี่คือความแตกต่างเมตาฟอร์คือแทนลงไปเลยนะครับหรือว่า his words cut deeper than a knife คำพูดของเขาเนี่ยมันบาดลึกเป็นมีดเลยยิ่งกว่ามีดนะครับคำพูดเขาบาดลึกยิ่งกว่ามีดซะอีกนะครับนี่ก็คือเป็นเมตาฟอร์อย่างหนึ่งหรือว่า she was fishing for complimentsสำนวนนี้แปลว่าพยายามพูดให้คนชมเช่นโหวันนี้รู้สึกว่าอ้วนมากเลยเราพูดอย่างเงี้ยเพื่อให้คนบอกว่าเออไม่จริงหรอกวันนี้เธอผอมจะตายนี่คือการ fish for compliment ซึ่งคำว่า fish ในที่นี้มันคือการตกปลาใช่ไหมครับเราไม่ได้ตกปลาจริงๆอ่ะแต่ว่ามันคือการใช้สำนวนนี้เพื่อแปลว่าการพยายามพูดให้คนชมการพูดถ่อมตัวให้คนชมเรานั่นคือ to fishfor compliments นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า metaphor อันที่3คือ personification คำนี้มันคือมันมีคำว่า person อยู่ในนี้ถูกไหมครับแล้วก็ ication เนี่ยมันก็คือการเป็นคำนามใช่ไหมครับ personification ภาษาไทยใช้ว่าบุคลาธิฐานครับคุ้นไหมถ้าเคยเรียนในภาษาไทยมาเราจะรู้ว่ามันมีคำว่าบุคลาธิฐานมันคือโวหารหรือสำนวนที่อะไรครับที่ treat สิ่งที่ไม่มีชีวิตให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตการทำให้อะไรสักอย่างเป็น person เราถึงเรียกว่า personification นะครับเป็น figure of speech in which an inanimate object or abstraction is endowed with human qualities or abilities คำว่า inanimate objectแปลว่าสิ่งของสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลาย inanimate object นะครับก็คือการใช้ verb หรือคุณสมบัติของคนใส่ลงไปในสิ่งของง่ายๆเช่นเขาว่า the night is crawling slowly in the night แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่ไม่ใช่คนน่ะเพราะฉะนั้นมันจะทำกริยาคลานได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าราตรีนี้กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆคำว่าราตรีหรือคำว่าค่ำคืนมันกลายเป็นคนไปแล้วเพราะว่ามันใช้เวิร์บเยี่ยงคนคนหนึ่งถูกไหมครับ The night is crawling slowly in หรือว่า The clouds wander in the sky เขาว่า wander ก็คือเที่ยวไปท่องไปนะครับเดินทางไปก็คือ wander ซึ่งจริงๆแล้วเมฆเนี่ยมันไม่ใช่คนที่จะตั้งใจออกเดินทางไปได้แต่ว่ามันก็แค่ถูกลมพัดไปแต่เราต้องการให้ก้อนเมฆเนี่ยมีบุคลิกของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเลยใช้เวิร์บที่ใช้กับมนุษย์คือ the clouds wander อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่า the lonely starใส่ adjective เข้าไปให้ดวงดาวซึ่งเฮ้ยดาวมันไม่มีความรู้สึกเหงาไงดาวมันไม่ใช่คนแต่ว่าเราใช้ adjective เหงาที่เป็น adjective ที่ใช้กับคนเนี่ยให้กับดาวลงไปดาวก็เลยกลายเป็นมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาเยี่ยงคนนั่นเองนะครับเห็นไหมมันเป็นเครื่องมือทางวรรณกรรมเครื่องมือในการเล่าเรื่องที่ดีนะครับ the lonely star หรือว่าคำว่าอันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยิน time flies สำนวนนี้ใช้เวลาจะบอกว่าเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับแต่ว่ามันก็ดูไม่สมบัติสำนวนดูไม่ลีลาดูไม่มีจริตแต่ถ้าสมมติเกิดเวลาบินผ่านไปอย่างรวดเร็วก็คือใช้เวิร์บที่ใช้กับสิ่งมีชีวิตคือนกเนี่ยไปใส่ให้กับเวลาเวลาก็จะดูเหมือนเป็นมีตัวตนขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่า the bed is calling me เตียงมันคือเตียงอ่ะมันไม่สามารถจะส่งเสียงเรียกใครได้แต่ถ้าสมมุติเกิดเราจะบอกว่าเตียงอ่ะมันกำลังเรียกร้องฉันอยู่แปลว่าอะไร I'm sleepy I want to go to sleep ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติเกิดเราพูดตรงๆว่าง่วงแล้วอยากนอนจังเลยหรือว่า
รู้สึกว่าต้องนอนแล้วแต่ว่ากำลังฝืนตัวเองอยู่มันก็จะไม่เกิดความแซบทางภาษาขึ้นแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าตอนนี้เหมือนเตียงกำลังเรียกร้องเราอยู่มานอนเถอะมานอนซะนะครับนั่นคือ the bed is calling me นี่คือสิ่งที่เรียกว่า personification หรือว่าบุคลาธิฐานนั่นเองลองหาวิธีเอาไปใช้ในการพูดของคุณได้นะครับอันต่อมาคือเสียงที่เรียกว่า apostropheสะกดเหมือนกับคำที่แปลว่าเครื่องหมายอย่างนี้เลยนะครับเครื่องหมายแบบอย่างเงี้ย apostrophe s แบบที่เราคุ้นเคยกัน apostrophe เป็นอะไรที่คล้ายๆกับ personification เมื่อกี้ก็คือการ treat สิ่งของบางอย่างราวกับมันมีชีวิตแต่คำความแตกต่างมันก็คือว่า apostrophe มันคือการ directly addressing a non-existent person or an inanimate object as though it were a living being คือการพูดกับอะไรสักอย่างหนึ่งราวกับว่ามันเป็นคนหรือราวกับว่ามันพูดกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นนามธรรมมากๆหรือว่าเป็นอะไรที่มันสัมผัสจับต้องไม่ได้ตัวอย่างเช่น Oh you stupid car you never work when I need you to Oh you stupid car you never work when I need you to ไอ้รถโง่เอ้ยเวลาต้องการให้แกบอกว่าทำงานทำไมแกไม่เคยทำงานเลยมาพังเอาตอนที่สำคัญขนาดนี้นั่นคือ you stupid car รถไม่ได้ยินเราอยู่แล้วแต่เราพูดกับรถเหมือนกับมันเป็นเพื่อนเรานี่คือสิ่งที่เรียกว่า apostrophe นะครับหรือว่า love why are you so hurtful โอ้ความรักทำไมแกถึงเป็นสิ่งที่เจ็บปวดขนาดนี้พูดกับความรักก็ได้เหรอมันเป็นสิ่งที่นำมาทำมากเลยนะแต่ว่าเราพูดกับมันราวกับว่ามันเข้าใจเราหรือว่า oh god this is terrible เงยหน้าขึ้นพูดกับพระเจ้าก็ได้นะครับพระเจ้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มีตัวตนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราก็พูดกับพระเจ้าราวกับว่าเขาฟังเราอยู่นะครับนี่คือ apostrophe อันต่อมาคือสิ่งที่ในภาษาไทยใช้สับบัญญัติว่าอติพจน์ครับภาษาอังกฤษเรียกว่าคำนี้อ่านว่า hyperbole ไม่ใช่ hyperbole นะครับ hyperboleHyperbole ก็คือการพูดเวอร์แปลงง่ายๆอย่างนี้เลย Extravagant statement The use of exaggerated terms for the purpose of emphasis or heightened effect Exaggerate แปลว่าพูดเกินจริงตั้งใจพูดเกินจริงด้วยวัตถุประสงค์คือการ emphasis คือการเน้นย้ำนะครับการพูดเวอร์เพื่อย้ำเช่น I have a ton of things to do when I get home I have a tonOf things to do ก็คือมีอะไรที่ต้องทำเป็นตันเลยภาษาไทยก็ใช่ใช่ไหมมีเยอะเป็นตันเลยมันตันหนึ่งจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการย้ำว่ามันเยอะมากหรือมันหนักหนามากเราถึงใช้คำว่า a ton นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า hyperbole นะครับอันต่อมาตรงข้ามเลย understatement hyperbole คือการพูดเวอร์เกินจริงให้มันเยอะไปก่อน understatement คำว่า under ก็แปลว่าข้างใต้ต่ำกว่าเพราะฉะนั้น statement ที่มัน under ก็แปลว่าการพูดให้น้อยกว่าความเป็นจริงให้ดูหนักหนาน้อยกว่าความเป็นจริงเป็นต้นว่า Well you could say that Babe Ruth was a decent ball player Babe Ruth นะครับเป็นตำนานคนหนึ่งของวงการเบสบอลแต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่า Well you could say that Babe Ruth was a decent ball player คำว่า decent แปลว่าพอใช้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการตั้งใจพูดให้มันต่ำกว่าความเป็นจริงคล้ายๆกับจะเป็นประชดใช่ไหมว่าเบฟรูทเหรอก็ใช้ได้นะพอใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเราต้องการจะบอกว่าอะไรเฮ้ยมันเก่งมากคือคนระดับตำนานน่ะแต่ว่าตั้งใจใช้คำว่าแค่ใช้ได้กับคนที่เก่งมากๆเพื่อต้องการย้ำนะครับหรือว่า it was okay อันนี้คือพูดโดยนักเรียนที่ได้แบบได้คะแนนสูงสุดเนี่ย how's your score what did you get it was okay ก็ก็พอใช้ได้แต่มึงได้เต็มเลยนะอันนี้คือการ understatement คือการพูดให้น้ำหนักน้อยกว่าความเป็นจริงนะครับต่อมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า onomatopoeia onomatopoeia เห็นรูปคำแล้วปวดหัวเลยใช่ไหมครับ onomatopoeia onomatopoeia แปลว่าอะไรแปลว่าคำที่ถอดจากเสียงธรรมชาติเช่นเหมียวห้องตูมโครมปังแบงเหล่านี้คือ onomatopoeia นะครับเป็นคำที่ถอดมาจากเสียงที่
คนแต่ละชาติได้ยินเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าปังกับแบงอ่ะมันคือคนละประเทศกันเลยเนาะแต่ว่าเอ้ยมันก็เป็นเสียงทำนองเดียวกันเราบอกว่าปืนยิงปังปังฝรั่งบอกปืนยิงแบงแบงแต่นั่นคืออโนโมโทเพียนะครับการเสียงฮัมเสียงเกาแกรกแกรกแควกแควกติ๊กตอกเหล่านี้คืออโนโมโทเพียหมดเลยนาฬิกาเดินติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ไหมครับเออคำนี้มาจากไหนมาจากสิ่งที่คนคิดว่าเขาได้ยินว่าเนี่ยคือเสียงของนาฬิกานะครับนี่คืออโนโมโทเพียอันต่อมาคือสิ่งที่เรียกว่าพัน PUN พันแปลว่าการเล่นคำนะครับการเล่นคำที่ว่านี้เราจะได้ยินบ่อยมากจากพวกโจ๊กวันไลเนอร์หรือว่าการเล่นสัมบัติสำนวนทั้งหลายตัวอย่างนะครับเคยได้ยินโจ๊กประมาณนี้ไหมคือ I'm a close friends with 25 letters on the alphabet I don't know why คือฉันไม่รู้ว่าทำไมถูกไหมแต่จริงๆเรากำลังพูดถึงอะไรเราเป็นเพื่อนสนิทกับตัวอักษรทั้งหมดเลย25คำจาก26คำในภาษาอังกฤษI don't know why. Why ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทำไมแต่ why ในที่นี้คือตัวอักษร why ก็คือเราสนิทกับตัวอักษร25คำแต่เราไม่รู้จัก why เนี่ยคือพันมุกที่เล่นคำแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติเกิดคุณรู้จักศัพท์มากพอแล้วก็รู้ไปถึงเรื่องของ culture ของภาษาอังกฤษด้วยมันจะทำให้คุณแบบตลกกับมุกอะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะครับเช่นหรืออีกอันหนึ่ง time flies like an arrow เมื่อกี้เราผ่านคำว่า time flies แล้วใช่ไหมก็คือเวลาผ่านไปรวดเร็ว time flies like an arrow เวลาเนี่ยมันบินผ่านตรงไปเร็วเหมือนกับลูกศรเลยทีเดียวนะครับ but fruit flies like a banana ใช้คำว่า flies เหมือนกันแต่ flies ในประโยคที่สองเนี่ยมันกลายเป็น fly ที่แปลว่าแมลงวันไปแล้วไม่ใช่แปลว่าการบินนะครับ time flies like an arrowBut fruit flies คำว่า fruit flies เป็นคำนามที่แปลว่าแมลงวันที่ตอมผลไม้ like a banana คำว่า like ก็เปลี่ยนเพราะว่าประโยคแรก like เป็นการเปรียบเทียบแต่ประโยคที่สอง like กลายเป็นกริยาที่แปลว่าชอบไปแล้วเพราะฉะนั้น time flies like an arrow fruit flies like a banana คือถ้าเกิดเป็นคนที่ get ในการเล่นคำแบบนี้ก็อาจจะมีการขำหึ่ๆกันได้หรือว่าบางคนเส้นตื้นหน่อยอาจจะขำกาขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพันอันต่อมาคือสิ่งที่เรียกว่า euphemism เราคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นการใช้คำพูดที่พยายามจะลดความรุนแรงของคำบางคำที่อาจจะบาดหรือสะเทือนความรู้สึกของคนได้เช่นคำว่าอะไรเช่นคำว่าตายนะครับคุณตาตายเมื่อคืนนี้มันฟังดูเหมือนแบบคุณตาตายอ่ะเราใช้คำว่าอะไรคุณตาเสียไปเมื่อคืนนี้คำว่าเสียมันคือ euphemism ของคำว่าตายถูกไหมครับหรือถึงแก่กรรมอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการเลี่ยงไม่พูดคำที่อาจจะรุนแรงในความรู้สึกนะครับนี่คือภาษาอังกฤษก็เหมือนกันแทนที่จะบอกว่า he died last night ก็ใช้ว่า he passed away last night นะครับหรือคำว่า have sexมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าร่วมเพศกันมันฟังดูแบบโอ้ยมันแบบเบาได้เบาอะมันต้องเบาๆนิดนึงนะครับฟังดูโจ่งครึ้มไปนิดนึงมันเห็นภาพเกินไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลี่ยงแทนที่บอกว่า we had sex last night ก็บอกว่า we went all the way last night การ go all the way ก็เป็นสำนวนนะครับที่ไม่มีคำไหนหยาบคายเลยแล้วก็มันให้ความหมายว่าเราประกอบกิจกรรมจนสำเร็จGo all the way นั่นเองคือไม่ใช่แค่อยู่ตรงกอดจูบแล้วก็ย้ายกลับบ้านไม่ but we go all the way คือประกอบกิจกรรมจนเสร็จนั่นเองนั่นก็คือเป็น euphemism ของเขาว่า had sex นั่นเองเป็นต้นนะครับสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นคำเป็นสิ่งที่เรียกว่า oxymoron จริงๆคำนี้ดีเคยทำเอพิโซด oxymoron ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับมันคือศัพท์บัญญัติในภาษาไทยว่าปฏิพจน์ครับปฏิพจน์มันคืออะไรการวาง2คำที่มีความหมายตรงข้ามกันไว้ติดกันเพื่อให้เกิดความหมายแบบใหม่ขึ้นมานะครับเช่นคำว่า old news โอแปลว่าเก่าแปลว่าแก่ new แปลว่าใหม่แปลว่าข่าว old news ก็คือเป็นข่าวที่เก่าแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นคือออกซิโมรอนหรือว่า bittersweetความทรงจำมันช่าง bittersweet เหลือเกินก็คือมันมีความหวานและมีความขมอยู่ด้วยกันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกขมๆแต่ก็รู้สึกชื่นใจ
มันมี2ความรู้สึกที่ปนกันอยู่จนเราต้องเอา2คำนี้มาอยู่ด้วยกันน่ะคือมันทั้ง bitter และ sweet 2คำนี้ตรงข้ามกันคือขมกับหวานแต่ว่าพอมารวมกันปั๊บมันให้ความหมายใหม่ขึ้นมานะครับหรืออาจจะเป็นคำว่า alone together let's come and be alone together ก็คือการมาอยู่ด้วยกันแต่ต่างคนต่างอยู่หรือว่าการใช้ชีวิตกับ roommate แบบ alone together อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาคือต่างคนต่างอยู่หรือแค่มาอยู่ด้วยกันแต่ไม่ต้องคุยกันก็ได้นั่นคือ alone together นะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า literary toolsหรือว่า device นะครับคือเครื่องมือทางวรรณกรรมที่จะทำให้การใช้ภาษาของคุณไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนของคุณเนี่ยมีรสชาติให้สีสันหรือว่าให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็แซ่บขึ้นครับ